าปวดไปเนี่ยผมก็ต้องไปโดนกักตัวอีก4วันงานก็ไม่มีเงินก็ไม่ได้รายได้ก็ขาดครอบครัวก็ไม่ได้กินอะไรไม่มั่นใจว่าข้างหน้าออกไปจะมีงานทำหรือเปล่าอยู่นี่ก็ยังดีกว่าไปข้างนอกช่วงนี้ครับก็ยังมีเงินเดือนยังมีที่พักอาศัยไม่ต้องไปเดือดร้อนพ่อแม่อยู่ในค่ายปลอดภัยกว่าไม่น่ามีงานทำครับตอนนี้มีโรคโควิด-19คนตกงานเยอะครับออกไปก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะไปทำงานอะไรด้วยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผมคิดไม่ออกเลยครับว่าจะไปทิศทางอยากสอบนักเรียนในสิบครับครับพ่ออยากให้เป็นครับข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงครับความฝันผมอยากเป็นทหารครับอยากรับราชการต่อสมัครใจมาครับอยากทำอะไรเพื่อชาติหน่อยครับได้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยผมไม่นะครับเห็นรอยยิ้มของประชาชนมันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์มีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจมากครับครั้งที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วทหารแล้วได้ทำสิ่งตรงนั้นผมว่าอยู่ต่อดีกว่านะครับตอนนี้เรามีสิทธิหลายอย่างเลยทั้งสอบเป็นนักเรียนใน10หลักสูตรทรงทางอากาศแล้วก็หลายๆอย่างที่ทางกองทัพบกมอบให้ฝากเพื่อนๆนะครับก็อยากให้รีบตัดสินใจนะครับว่าหลังจากเมษานี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสอันนี้แล้วสนใจติดต่อสอบถามได้ที่อยู่ต่อช่วยครอบครัวช่วยชาติครับ